มาเที่ยวสวนอีกที่ค่ะอยู่ใกล้ๆกับสวนของพิชยาเขาจะตรงนู้นคุณเรือนนะคะนี่เจ้าของสวนแล้วมีผักหลากหลายเหมือนกันนะและที่พิเศษที่ยังไม่เคยเห็นก็คือว่าถั่วของอิตาลีใช่ไหมคะเพราะว่าเคยปลูกของถั่วไทยแล้วมันไม่ขึ้นแล้วที่นี่ก็มีพริกเยอะด้วยมีกะเพราด้วยแล้วบอกโอ้โหเดี๋ยวขอมีคนสั่งโอ้โหดูสิเนาะได้กินกันทั่วหน้าเลยโหระพามีไหมคะตัดออกแล้วอ๋อค่ะก็หลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวเดินชมกันว่ามีอะไรบ้างสวนเล็กๆแต่ว่าโอ้ยกิจการน้อยๆเลยนะเนี่ยเดินเห็นไหมอิตาลีไม่อิตาลีก็สเปนอันนี้ไว้ทำพันปีหน้ามันก็ยาวด้วยนะยาวพี่อันนี้และสีเขียวแบบเขียวจริงๆเลยอ่ะแต่อร่อยเนี่ยดีจังพวกนี้พวกบัวหิมะแก่นตะวันนี่ก็บัวหิมะนะบัวหิมะแก่นตะวันเล่นก็เป็นค่ะโหใบงามมากเลยอ่ะแสดงว่ามือขึ้นนะคะเนี่ยอันนี้บัวหิมะใบสวยๆอันนู้นก็แก่นตะวันค่ะเป็นคิวด้วยแก่นตะวันแก่นตะวันเราไม่รู้จักนะแก่นตะวันช่วยไล่ลมค่ะแก่นตะวันกินดิบเหรอกินดิบก็ได้อืมและนี่ก็พริกโหเม็ดสวยเม็ดสวยซะด้วยอันนี้เห็นไหมอันนี้อีกสีหนึ่งเนี่ยดูหกค่ะเนาะแล้วก็อันนี้สีอ่อนหน่อยปีแรกใช่ไหมคะที่ทำสวนอันนี้ปีที่สองปีที่สองเห็ดก็ออกแล้วแหละแล้วเช่านะคะปีละ25ปีละ20ตรงนี้20ถูกกว่าทำไมอะคะเพราะว่าของยุคนั้นมันใหญ่กว่ากุ้ยแช่อันนี้กุ้ยแช่เขาให้มา2โกนะคะก็เลยปีที่แล้วเขาให้มาก็เลยแยกโกทีนี้จะเอาเมล็ดพันธุ์ไว้ค่ะเนี่ยกำลังดอกเต็มเลยและอันนี้เพิ่งลงใหม่อะไรคะคะน้าไม่มีเวลาปลูกแล้วมาจำไว้อันนี้สตรอเบอรี่ก็ปลูกปีนี้แล้วก็กระเพราไทยเราอย่างละเล็กอย่างละน้อยอย่างละหน่อยกระเพราหอมผัดกระเพราเนาะอร่อยโหระพาก็ตัดเยอะแล้วอะไรคะชิโซะชิโซะอันนี้ภาษาไทยเราอะไรงาขี้ม่อนที่กินกับปลาแซลมอนตามร้านอาหารญี่ปุ่นอ๋อไม่รู้จักอะค่ะอันนี้สาระแหน่ปะถั่วด้วงถั่วด้วงให้ชิมถั่วล้างถั่วจะชิมโอ้เม็ดเนื้อแน่นหอมอร่อยดีค่ะไม่เหม็นเขียวด้วยอร่อยเลยเนาะสีมันจะเข้มปลายมีสีม่วงด้วยอร่อยนะตำแจ่วเอาไปปิ้งแล้วก็ไปตำกับน้ำพริกเขาเรียกตำแจ่วเห็ดอะค่ะตำน้ำพริกเห็ดรุ่มสาลาย5ดาวอร่อยเลยอร่อยเลยแต่ถ้าเด็ดมาจากไหนนะคะตรงข้างป่าต้นไม้คือโคนต้นไม้แน่ใจนะว่าทานได้อันนี้100%ค่ะ
คือกินแล้วก็สังเกตเห็ดมันจะถ้าขาสีขาวมันจะเป็นแฝดพิษอันนี้ขาลายนี่มันจะเป็น 100% กินได้แล้วก็จัดหน้าดาวโอ้ยดีจังเจอแค่2เองอยากเจอสักฝูงกี้ได้ชิมถั่วไปแล้วแล้วนี้เขาให้ชิมใบอันนี้อีกใส่ปากเลยนะเดี๋ยวดมก่อนก็หอมอยู่นะหลอกกันป่ะเนี่ยไม่หลอกพี่เที่ยวกันแหมลุ้นกันใหญ่ยืนลุ้นลุ้นเคี้ยวแล้วกินมันจะหวีขึ้นจมูกเคี้ยวด้วยแต่มันต้องมีปลาแซลมอนกับปลาทูน่าอืมขอปลาแล้วก็รสชาติเป็นไงกลมกล่อมหอมกลิ่นกลิ่นกลิ่นไม่แรงกลิ่นก็หอมหอมเนี่ยแล้วเขาใช้สดหรือใช้แห้งอะคะเขาใช้สดพี่เขาเรียกงางาไม่มีกลิ่นงาขี้ม่อนภาษาไทยเราทั้งนี้ทั้งภาคเหนืองานงาขี้ม่อนเออดีเนาะได้เรียนรู้ใหม่ๆนี่คือใบชิโซคันหรือภาษาบ้านเราคืองาขี้ม่อนรับประทานกับปลาดิบปลาสดปลาแซลมอนหรือว่าปลาทูน่านะคะที่เมืองไทยใบละ3บาทแพงซะด้วยเพราะมันจะมีที่ภาคเหนือภาคมันชอบอากาศเย็นมันจะมีภาคเหนือเพราะว่าของเมืองหนาวอะแล้วเมล็ดถั่วก็จะร่วงอีกนะคะขอให้เมล็ดร่วงแล้วคิดใครเอามาปลูกอะคะใบไอ้เนี้ยสั่งมาอุ้ยอยากกินอาหารน่ะญี่ปุ่นเห็นเขาลงใน Facebook ช่องอาหารญี่ปุ่นเสือเกาหลีอ่ะก็เลยหาสั่งเมล็ดพันธุ์สั่งซื้อในAmazon สั่งซื้อเมล็ดมา10เมล็ด3ยูโรกว่าค่าส่งด้วย7ยูโรก็แล้วตอนแรกเดือนเอามาเพาะขายนะคะต้นละ5บาท5ต้นละ5ยูโรเพื่อนๆซื้อไปกอพุ่มใหญ่เลยขึ้นง่ายขึ้นไม่เพราะจะยากแต่เวลามันเป็นต้นแล้วดูแลง่ายทนหนาวได้คล้ายๆสะระแหน่เลยนะคะคล้ายๆผักเพียงผักเพียงมันจะเขากลิ่นมันจะหุยขึ้นจมูกแต่เมื่อกี้ไม่ขึ้นนะมันใบต้องแก่ๆเลยกินออกเปรี้ยวๆใช่เนี่ยใบโตเลยเขาเอาไปตำส้มตำเนี่ยเนี่ยก้านมันนะคะตำส้มตำก็ได้ก้านมันไปตำมันจะเหมือนเราเอาไปลอกก่อนแล้วก็ตำแล้วก็จะเป็นเหมือนตำมะยมอ่ะเปรี้ยวเลยเปรี้ยวดีมากเลยโอ้นี่ดูสุขใจนะทำสวนอันนั้นก็กินได้ด้วยเจ้านั้นกินเป็นอร่อยเจ้านั้นกินเป็นบอกขอบคุณพี่โรคเก็บอ่ะเนี่ยโรคเก็บที่เราซื้อตามซุปเปอร์มาร์ทอ่ะเนี่ยนี่ถ้าไปร้านอาหารจะมีผักพวกนี้วางในจานเนี่ยเนี่ยมันมีดอกร่วงด้วยโรคเก็บมันจะขมแบบไหนไม่รู้พี่ลองชิมมั้ยขมอ่ะพี่ก็ใส่ในสลัดหรือว่าใส่ขนมปังเอาแซนด์วิชอ่ะเฮ้ยมาสวนนี้ไม่รู้ว่าถูกหลอกให้ชิมหรือเปล่า นี่ไงแล้วเวลาที่เราสั่งอะไรที่มันมีเนื้อบางๆกินเค็มๆอะไรเนี่ยค่ะแต่อันนี้ต้นมันงามเนาะดีมากเลยนั่นต้นเดียวนะคะต้นเดียวเนี่ยอ๋อแล้วเรือนเรือนเขาบอกให้ชิมที่ว่ามันจะขมๆเรือนกินเป็นแต่เรือนไม่ชอบกินขมขมใช่ใช่ถึงเนี่ยแหละขมๆถึงแต่นี่ต้องกินแบบคล้ายๆสลัดหรือส้มตำก็ได้แล้วแต่คนชอบอีกเนี่ยมันเผ็ดด้วยนะเผ็ดใช่แล้วมันก็จะพี่ว่าวิตามินดีนะเรกูล่ากินแล้วตอนแรกๆก็ไม่ชอบเหมือนกันกินไปกินมาเฮ้ยมันกินไปกินมาอร่อยดีเนี่ยค่ะไหนๆขอต้นหน่อยดิคะโอ้โหนี่ต้นมันใหญ่ยาวได้ถึงขนาดนี้เลยใช่เพราะปกติเนี่ยเราใช่ใบเล็กๆที่เขาขายใส่กล่องไว้แล้วก็ไม่ต้นใหญ่ขนาดนี้แต่เนี่ยดูซิปลูกอะไรก็งามทุกอย่างเลยนะอ๋อได้เป็นความรู้เลยค่ะโอ้โหเลยพูดถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็น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 เมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อมา
ูกแล้วมันจะลามปามเลยนะคะนี่อันนี้เก่งตะวันนะคะเก่งตะวันบ้านนี้เขาเรียกอาร์ตเปียค่ะจะมีขายที่โตโก้ปลูกง่ายเอาหัวที่ปอกเปลือกมันอะเอามาผมไว้มันก็งอกขึ้นอย่างนี้แหละแล้วปีหน้ามันจะเป็นเหมือนต้องกินให้หมดนะคะมันเหมือนวัชพืชแต่คนไทยเราไม่เหลือค่ะแล้วก็เป็นสมุนไพรสำหรับลำไส้มะเร็งลำไส้เนี่ยพอกินปุ๊บมันจะไม่ลงอยู่ที่มันจะไม่ไปอยู่ที่ลำไส้นะมันจะกินแล้วเขาจะไปอยู่ที่กระเพาะอาหารเลยไปฆ่าแบคทีเรียที่ตายอ่ะมันมี2แบคทีเรียแบคทีเรียดีก็อยู่แบคทีเรียไม่ดีมันจะไปทำลายแล้วเราก็ขายลมแรงมากค่ะยาวสตาร์ทรถเลยอ่ะกินแล้วต้องอยู่บ้านโอ้ยสรรพคุณดีมากเลยยอดมันก็เอาไปเด็ดไปต้มกินกับน้ำพริกได้หอมเป็นสรรพคุณอีกแหละแต่ว่าถ้ากินมากก็เจริญอาหารช่วยในเรื่องเจริญอาหารเนี่ยหัวมันเล็กๆสีหัวมันจะเป็นกลมๆค่ะพี่โกยดูก็เห็นนะเนี่ยเห็ดเมาค่ะกินแล้วตายอันนั้นอ้าวกินแล้วตายเห็ดอ้าตายอ๋อถ้างั้นเราไม่กินค่ะเรายังไม่อยากตายปีนี้พี่เตี้ยค่ะพี่เตี้ยเก่งจริงๆแต่ว่าทำอะไรเอาไว้แดงแล้วเนาะได้แล้วพี่ปีที่แล้วได้เก็บแล้วนะแล้วนี่ทำชีวภาพเหรอคะมีขวดน้ำอะไรด้วยใช่พี่อันนี้คือน้ำค่ะอันนี้คือน้ำเฉยๆค่ะน้ำหมักเฉยๆอันนี้น้ำเฉยๆมันหมดแล้วอันนี้ค่ะก็ก้นมันน่ะมันหมดแล้วอันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะนี่น้ำหมักอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่ได้หลายอย่างเลยน้ำหมักธรรมชาติเหม็นแล้วพี่เหม็นเปิดหน่อยดีไหมคะต้องคนเอาน้ำหมักจากเศษต้นไม้เนี่ยค่ะมันต้องคนทุกวันพี่มันเนี่ยแล้วเอาน้ำตาลทรายมาใส่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ถ้าใส่มันจะหอมเนี่ยแล้วก็เอาน้ำมันไปผสมน้ำรดต้นไม้แค่นั้นเองจ้ะเอาแล้วนี่หมักนานเท่าไหร่แล้วคะ2อาทิตย์มั้งเนี่ยเอามาใส่เนี่ย2อาทิตย์เนี่ยน้ำมันเต็มแล้วแต่ต้องเอาน้ำตาลมาใส่มันจะหอมมันไม่เหม็นชาวบ้านเขาเนี่ยเศษอาหารเศษอะไรก็ได้เอามาใส่โยนเอามาโยนใบไม้นี่ก็ใส่ได้แล้วมันก็จะเป็นอาหารของต้นไม้แล้วก็เอาไปรดต้นไม้อีกทีแล้วไอเดียมาจากไหนอะคะมา YouTube แล้วก็ตามห้องผักพี่แล้วมันได้ผลดีด้วยผักบุ้งทำอย่างนี้แล้วก็ใบบัวบกอะไรใบแว่นแก้วอันนี้มันขาดการดูแลค่ะแล้วก็มันงามอยู่ไม่มีเวลามันถ้ามีเวลานี่ยาวเลยอ่ะค่ะเปิดน้ำใส่เนี่ยแว่นแก้วมีหลากหลายแว่นแก้วก็เป็นสมุนไพรแล้วก็นี่ยาเอ็นยืดตัวเมียเอ้ยตัวผู้เอาไปทำชากินแก้ปวดเอวนี่ไปทำยาหม่องก็ได้ใช่แล้วเนี่ยอันนี้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียตัวผู้แล้วอันนี้ก็สมุนไพรบ้านนี้นะคะที่เขาเรียกอะไรอ่ะลืมชื่อหอมหอมนะแทนกะเพราได้เหมือนเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะชื่ออยู่ที่จมูกอันนี้ก็ผักนะคะแต่ไม่ได้สังเกตมันค่ะเนี่ยดอกสยามดราก้อนภาษาเนเธอร์แลนด์ดราก้อนที่ฝรั่งเข้าไปใส่อาหารน่ะดราก้อนเวลาทอดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยหอมหอมทำไม่กินนะพี่ชิมอันนี้เอาจิ้มปลาร้าสับชิมอีกเหรอเปรี้ยวนะกินเลยปลาร้าสับเปรี้ยวสะใจเขาให้ชิมอีกค่ะอิ่มเลยมาสวนเนี้ยผักติ้วติ้วเวียดนาม
มีติ้วไทยด้วยเหรอติ้วเวียดนามมันจะอีกแบบมันจะเหมือนเสื้อเสื้อริ่งมันจะเหมือนเสื้อริ่งอยู่ตามเปรี้ยวพี่ต้องใส่ต้นเฮ้ยเหมือนอะไรของไทยเราเปรี้ยวๆเลยอะค่ะติ้วชอบเปรี้ยวติ้วเป็นติ้วสมโกนอร่อยเอามาทำอะไรกินนะคะใส่ต้มปลาต้มปลาแซลมอนอ๋อใช่ใช่เหมือนใบมะขามอะค่ะเนี่ยทนหนาวมันจะอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะมาเรื่อยๆดีดีผักติ้วเวียดนามเซอริ่งเซอริ่งโอ้ยนี่จริงๆเลยช่างแบบสรรหาเนาะมีหลายพันหลายอย่างเรียนเขาเก่งดีใจที่มาถึงนี่ทำไมมันมีหลายสีแสดงว่าหลายพันใช่ไหมคะหลายใจที่ปลูกหลายใจคนหลายใจเก็บไม่ต้องต้มเอาไปนึ่งใส่ซึ้งแล้วก็กินแซ่บนี่อันนี้แซ่บเดินให้สามลูกต้องดูอันหัวแบบนี้มันแก่เนี่ยแซ่บนี่ลูกแบบนี้อร่อยอันนี้ยิ่ง